อยุธยาที่เราพูดมานะครับสร้างบ้านเมืองด้วยอิฐนะครับซึ่งในไทยสารก็เรียกว่าดินกี่นะครับหรือว่าทางภาคกลางก็เรียกว่าอิฐมอนนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในชิ้นงานของเซรามิกนะครับที่ใช้การเผานะครับเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างนะครับอาคารนะครับเพราะว่าอยุธยาถูกล้อมด้วยน้ำนะครับทำให้ทรัพยากรที่อยู่รายรอบเขานั้นก็คือดินนะครับโดยเฉพาะดินเหนียวก็จะมีเยอะนะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับคำตอบนี่คำถามเนาะพี่หญิงเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะอาจารย์เห็นค่ะเห็นเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพวกเราไปพูดถึงแร่ในอุตสาหกรรมเซรามิกนะครับโดยเฉพาะเน้นที่เฟลสปาร์แล้วก็เครมินเนอรัลนะครับผมคิดว่าสโคปนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็น่าจะเป็นการทำความเข้าใจกันในเรื่องของเซรามิกนิดนึงนะครับแล้วก็ไปดูวัสดุทางธรณีวิทยานะครับที่ใช้ในวงการเซรามิกนะครับเนี่ยก็จะพูดถึงแร่ตัวที่เน้นนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับใช้ในวงการเซรามิกนะครับก็คือแร่เฟลสปาร์นะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็แร่ตัวที่สองคือแร่ดินนะครับแต่ถ้าพูดถึงแร่ที่ใช้ในวงการเซรามิกนะครับเซรามิกก็มีเยอะมากนะครับเซรามิกของผมไม่มีตัวสกลันนะครับมันก็ภาษาอังกฤษมันก็เขียนว่าเซรามิก MIC เนาะผมก็ใช้ตามนั้นนะครับส่วนบางตำราก็ใช้เซรามิกซึ่งมีตัวสอก็ถูกครับเพราะว่าเซรามิกมันเยอะเนาะมันก็ใส่ S อยู่ข้างหลังนะครับแปลว่าเยอะนี่เราไม่อยากจะเยอะเราก็อยากจะน้อยเราก็ไม่ต้องใส่ตัว S นะครับเราก็จะได้แบบว่าเออเรื่องมันไม่เยอะเป็นเรื่องน้อยๆนะครับส่วนรูปประกอบนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเซรามิกนะครับในสไลด์ที่ผมประกอบไปนะครับก็เอาไว้ดูสวยงามนะครับขอกล่าวถึงรูปประกอบรูปนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นการแกะสลักหินทรายนะครับการแกะสลักหินทรายซึ่งเป็นภูเขาหินทรายนะครับในจังหวัดพะเยานะครับเป็นหินทรายชนิดเดียวกันกับที่อยู่ที่ภาคอีสานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแร่ในอุตสาหกรรมนะครับมันคือการใช้หินในการก่อสร้างนะครับถ้าใช้โดยตรงอย่างนี้เราเรียกว่าไดเมนชันสโตนเนาะนะครับแต่ถ้าเอาแร่มาใช้นะครับก็จะเป็นแร่ในอุตสาหกรรมก็จะแยกออกไปนะครับในเซรามิกที่เราจะพูดถึงนะครับเราก็จะใช้เฉพาะแร่ที่เราสนใจนะครับในการนำมาสร้างเป็นเซรามิกครับเซรามิกครับที่มีคนถามว่าทำไมเรียกว่าเซรามิกนะครับก็เป็นภาษาดั้งเดิมของเจ้าของภาษาที่มาจากคำว่าคีลาโมสตัวซีเนาะเฉพาะเซรามิกนะครับมันเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะในนิยามว่าเป็นวัสดุผสมนะครับผสมหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้มันรวมๆกันนะครับผ่านความร้อนครับต้องมีความร้อนแปลว่าเผาเนาะเพื่อให้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเอามาใช้งานต่อไปนะครับเรียกว่าเซรามิกก็ดั้งเดิมครับดั้งเดิมเซรามิกนี่คือถ้วยโถโอชามภาชนะต่างๆที่ปั้นเผาแล้วก็เอามาใช้นะครับนี่ดั้งเดิมทีนี้ในเซรามิกในโมเดิร์นเซรามิกเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยในยุคของมนุษย์ปัจจุบันก็เป็นอะไรที่เผาแล้วก็เอามาใช้ครับก็จัดเป็นเซรามิกครับอะไรที่เผาแล้วเอามาใช้ก็จัดเป็นเซรามิกแม้กระทั่งปูนซีเมนต์นะครับซึ่งเผาหินปูนแล้วก็นำมาไปผสมกับอย่างอื่นนะครับออกมาเป็นวัสดุที่เรียกว่าซีเมนต์นะครับก็จัดเป็นเซรามิกนะครับคร่าวๆนะครับที่ผมประมวลประเภทของเซรามิกนะครับ
คร่าวๆก็เซรามิกในมุมมองของเราก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับทั่วไปนะครับเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่ใช่ภาชนะไม่ใช่เครื่องใช้นะครับแต่เป็นอิฐเผาแล้วก็เอามาเป็นชิ้นก่อสร้างอิฐแดงนะครับที่ใช้ดินเหนียวมาปั้นนะครับปูนทรายหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ถ้าเป็นภาษาประวัติศาสตร์ไทยก็เรียกว่าโบราณนะก็รวมนะครับในความหมายของเซรามิกครับถ้วยจานเครื่องเคลือบนะครับกระเบื้องปูพื้นหลังคาเครื่องสุขภัณฑ์นะครับเครื่องแก้วนะครับพอมาเป็นสมัยใหม่ก็จะเริ่มเป็นอิฐทนไฟนะครับอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าปูนนะครับอุปกรณ์ยานยนต์รถเรือเครื่องบินยานอวกาศรวมไปถึงท้ายสุดก็มีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่ใช้นะครับใช้การเผาขึ้นรูปนะครับนำมาเป็นอะไหล่ประกอบในร่างกายมนุษย์จากพวกเซรามิกได้นะครับดังนั้นเซรามิกมันจึงละเอียดมากนะครับมันก็อยู่คู่กับมนุษย์มานานนะครับอยู่คู่กับมนุษย์มานานมีคำถามครับว่าถ้าเราอยากคุยกันเรื่องเซรามิกแล้วเราก็รู้ว่าในโบราณเนี่ยมนุษย์โบราณที่ผ่านมานะครับในบ้านเมืองต่างๆก็ใช้เซรามิกกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีเตาเผาเครื่องถ้วยจานชามต่างๆครับที่เป็นเซรามิกนะครับในเตาเผาโบราณเนี่ยนะครับในเมืองไทยก็มีมาหลายร้อยปีแล้วนะครับหรือเป็นพันหรือหลายพันนะครับนี่ถ้าเราไม่นึกถึงเมืองไทยเรานึกถึงการเป็นมนุษย์คำถามคือเซรามิกชิ้นแรกของมนุษย์คืออะไรผมก็จะกลับไปประมาณนะครับสนุกดีนะครับมาริกาครับมาริกาคิดว่าเซรามิกชิ้นแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรแป๊บนึงนะคะอาจารย์วันนิสาครับวานิสาต้องแข่งนะครับวานิสาคิดว่าเซรามิกชิ้นแรกของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไรครับถ้วยหรือเปล่าคะอาจารย์วานิสาตอบถ้วยนะครับวานิสาคิดว่ามนุษย์เผาถ้วยเนาะทำถ้วยขึ้นมาเอามาใช้ทำอะไรเอ้าเลยไม่มีใครตอบเลยมาริกาว่าไงครับหม้อดินหรือเปล่าคะอาจารย์หม้อดินมาริกามาใช้ทำอะไรจะใช้แบบประกอบการทำอาหารนะคะวันนิสาถ้วยเอามาทำอะไรครับน่าจะเอามาแบบใช้ในการประกอบการทำอาหารค่ะแบบว่า นั่นแหละค่ะใช้ได้มีความคิด The present is the key to the past ทุกวันนี้เรากินข้าวในถ้วยในจานแล้วก็หุงข้าวต้มแกงในหม้อเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เซรามิกในการทำเช่นนี้คุณเป็นคนมีความคิดครับมาริกาและวานิสาผมอยากจะกล่าวถึงชื่อคนอื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงบ้างเนี่ยรุจิลาว่าไงครับค่ะอาจารย์ชอบชิ้นไหนครับเซรามิกชิ้นที่1ของมนุษย์ไหค่ะอาจารย์อะไรนะไหค่ะไหรุจิลาเป็นชาวอีสานมั้ยครับใช่ค่ะเป็นคนขอนแก่นเลยค่ะอาจารย์แสดงว่ารุจิลาเนี่ยชอบกินปลาร้าเนาะค่ะอาจารย์พอคิดว่าไหนี่คงใช้ในการหมักปลาร้าเป็นอย่างยิ่งนะครับการจะเกิดปลาร้าขึ้นได้ถ้าไม่มีไหมาก่อนเนี่ยนะครับปลาร้ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมคิดว่าชาวอีสานไม่น่าจะหมักปลาร้าในกุมภลักษ์นะครับก็คงจะหมักในไหในหม้อแล้วก็ตักเข้ามาใส่ในถ้วยของวันทิสาปรุงในหม้อของมาริกาหมักในไหของรุจิลาโอเคผมสรุปเลยนักศึกษาชาวขอนแก่นนี่เป็นกลุ่มที่เป็นเห็นแก่การกินเป็นอย่างยิ่งนะครับคือตามการตอบนั้นเป็นประสบการณ์เนาะในสิ่งที่ตัวเองเห็นมาก็เอาเรื่องการกินเนาะครับก็น่าสนใจครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรคือเซรามิกชิ้นแรกของมนุษย์นะครับคำถามคือระหว่างไฟเครื่องมือหินของมนุษย์ยุคหินมนุษย์รู้จักอะไรก่อนกัน
เมื่อไหร่นะครับที่มนุษย์รู้จักไฟและมนุษย์อยากใช้ประโยชน์จากไฟมนุษย์ต้องคุมไฟให้ได้นะไอเดียผมในเซรามิกชิ้นแรกที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาคือเซรามิกที่ใช้ในการคุมไฟเพื่อให้ไฟยังอยู่เพื่อให้ไฟไม่เบาไฟแรงไฟร้อนนะครับถ้าเป็นผมก็คิดว่าเตานะเตาที่ไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบอาหารนะครับแต่ใช้เพื่อการคุมไฟไม่เคยมีใครพูดถึงนะครับในประเด็นนี้นะครับในวงการประวัติศาสตร์ผมคิดของผมไปเรื่อยๆหลังจากที่เซรามิกเกิดขึ้นแล้วนะครับมนุษย์ก็ใช้เซรามิกนั้นขยับขยายมากขึ้นเรื่อยๆเป็นวัสดุภาชนะที่เผาขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นหม้อบ้านเชียงนะครับซึ่งการปั้นเช่นนั้นมันเกิดหลังจากที่มนุษย์รู้จักล้อนะล้อที่มันหมุนได้นะครับแล้วเราก็ปั้นโดยการเอาเซรามิกนะครับขึ้นรูปบนล้อนั้นนะครับหลังจากที่เรามีภาชนะที่ดีนะครับเราก็สามารถทำปลาร้าได้ครับเราก็สามารถเก็บเม็ดธัญพืชที่จะใช้เพาะพันธุ์ในฤดูกาลอื่นนะในฤดูกาลหน้านะครับในปีหน้านี่นะครับไว้ในภาชนะนั้นได้หรือสามารถเก็บไว้ได้หลายปีในปีที่มันมีความแห้งแล้งมันเพาะปลูกไม่ได้เมล็ดธัญพืชในการเกษตรนั้นก็สามารถอยู่ในเซรามิกนั้นได้ครับตลอดไปจนกว่ามันจะไปลงดินแล้วก็ถูกความชื้นเนาะถึงจะงอกนะครับมันไปด้วยกันคือมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นมาก็พัฒนาเซรามิกเซรามิกเกิดขึ้นมาแล้วก็พัฒนามนุษย์นะครับและปัจจุบันถามว่าเซรามิกพาเราไปถึงไหนครับออกนอกโลกเลยค่ะอาจารย์เอาที่ไหนอวกาศค่ะที่ไหนดวงจันทร์ไม่ตอบสักทีใกล้ไปดวงจันทร์ใกล้ไปดาวอังคารเราไปไกลถึงดาวอังคารนะครับพาเราไปถึงดาวอังคารเพราะว่าเซรามิกนั้นในยุคปัจจุบันเรามีแร่เราเข้าใจเรื่องแร่มากขึ้นเราเข้าใจเรื่องส่วนประกอบทางเคมีมากขึ้นเนาะเราไม่ได้ปั้นแบบโบราณเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างเซรามิกที่ทนต่อแรงเสียดทานเสียดสีไม่มีปฏิกิริยาเมื่อโดนความร้อนสูงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเซรามิกเป็นส่วนประกอบที่เคลือบวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกนะครับแล้วขณะนี้เราไปได้ถึงดาวคานนะครับก็ถ้าโลกเราอยู่ไม่ได้ก็คิดว่าเซรามิกจะพาเราไปรอดไปได้ถึงดาวดวงอื่นครับที่เราจะไปอยู่ได้นะครับโอ้ยาวเนาะเรื่องเซรามิกนะครับยังไม่เข้าเรื่องเฟลสปาเลยนะครับในเรื่องของเซรามิกนะครับวัสดุทางธรณีวิทยาหมายถึงแร่นะครับแร่ต่างๆเนี่ยที่ใช้ในวงการเซรามิกก็จะใช้ในส่วนที่เป็นเนื้อเซรามิกนะครับเนื้อเซรามิกเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ขึ้นรูปนะครับด้วยดินนะครับเอาเซรามิกธรรมดาก่อนเนาะและก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเผานะครับต้องใช้แร่อื่นเข้าไปปนนะครับเราเรียกว่าฟรักนะครับทีนี้เวลาเราเผาเนี่ยเราจะเห็นว่าเซรามิกบางอย่างนะครับผมไม่ย้อนกลับไปที่ชนิดของเซรามิกเนาะที่เผาอุณหภูมิต่ำเป็นกระถางดินเผาธรรมดาหรือเผาเคลือบเป็นจานแก้วแก้วกาแฟเครื่องสุขภัณฑ์นะครับหรือเผาแบบว่าเป็นพอร์ทเรนที่สวยงามนะครับแสงผ่านได้แก้วที่สวยงามอย่างนั้นครับมันก็จะนอกจากตัวภาชนะครับที่ปั้นเผาขึ้นมาก็จะมีสารเคลือบนะครับแล้วก็ในวงการเซรามิกนะครับเวลาที่เราเผาเซรามิกชิ้นส่วนเซรามิกที่อยู่ในเตาเผานั้นนะครับไม่ว่าเตาเผาไหนจนถึงปัจจุบันนี้เนาะมันไม่ได้ลอยเป็นอิสระอยู่ในอวกาศแปลว่าในกระบวนการเผานั้นมันต้องมีเตาและที่รองเผานะครับซึ่งวัสดุที่ประกอบกับเรื่องเตาและที่รองเผาเนี่ยมันจะต้องเป็นอิฐทนไฟหรือว่าวัสดุทนไฟนะครับมันต้องไม่หลอมไปก่อนเนาะนะครับมันต้องไม่เปลี่ยนรูปเนาะมันต้องทนเนาะเพราะถ้าเราวางเซรามิกบนแท่นแล้วนำเข้าเตาเผาถ้าแท่นมันพัง
เซรามิกของเราซึ่งเป็นมีมูลค่านะครับหรือว่าเราต้องการใช้อ่ะนะครับมันก็จะพังไปด้วยนะครับในส่วนของเนื้อเซรามิกหรือว่าตัวการขึ้นรูปนะครับมันก็จะมีตัวหลักนะครับเป็นดินนะครับเป็นดินคือถ้าพูดถึงแร่มันคือแร่ดินนะครับทางมินเนอรอลอจีเราเรียกว่าเครมินเนอรอลนะครับไม่ใช่เครพาร์ติเคิลเนาะไม่ใช่เซดิเมนต์ที่เรียกว่าเครไซต์นะครับแต่เป็นเครมินเนอรอลนะครับซึ่งเครมินเนอรอลเนี่ยมันก็มีขนาดแบบเท่ากับไซส์แบบเครนะครับเอาปุ่นกันงงเลยนิดนึงครับดินที่นำมาใช้ในการปั้นเซรามิกนั้นมันมีทั้งดินขาวนะครับดินดำนะครับหรือเรียกว่าดินเหนียวแล้วก็ดินแดงนะครับส่วนฝรั่งที่ปนเข้าไปในเนื้อดินที่ปั้นขึ้นรูปนั้นนะครับก็เป็นเฟลสปาร์ควอร์ตแคลไซต์ยิปซัมเทาไพโรฟิไลท์บ็อกไซต์ก็แล้วแต่นะครับว่าการอะไรนะผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างขึ้นมาที่จะเผาออกมานะครับมันไปฟิตกับตัวไหนนะครับอุณหภูมิมันฟิตกับตัวไหนนะครับคือเรื่องของส่วนผสมของเซรามิกเนี่ยนะครับส่วนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ส่วนผสมหลักคือแร่ดินเนี่ยนะครับมันละเอียดอ่อนมากนะครับมันละเอียดอ่อนมากเป็นสูตรเฉพาะตัวแล้วมีพัฒนาการมีการคิดค้นนะครับเฉพาะโรงงานและผลิตภัณฑ์นะครับไม่มีใครบอกสูตรใครด้วยนะครับทุกคนจะต้องมีสูตรของตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับอันนี้ส่วนของเนื้อเซรามิกนะครับส่วนเซรามิกที่มันเริ่มแข็งแรงมากขึ้นนะครับเช่นสุขภัณฑ์หรือว่าเช่นเครื่องถ้วยที่ใช้บนโต๊ะอาหารนะครับเราไม่อยากให้มันมีน้ำซึมเข้าไปในเนื้อดินนะครับไม่เหมือนเซรามิกที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำนะครับแล้วได้ภาชนะเป็นสีแดงๆเช่นกระถางปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับมันจะต้องมีสารเคลือบครับสารเคลือบเนี่ยนะครับมันทำมาจากแร่ก็หลายอย่างมากเหมือนกันนะครับก็เป็นชุดเดิมครับแร่ดินเฟลสปาร์ควอตเคลไซยิปซัมเทาพาราฟิไลท์บ็อกไซนะครับอันนี้เขาจะทำให้มันเหลวเนาะทำให้มันเหลวนะครับเขาเรียกว่าน้ำเคลือบนะครับแล้วก็เอาไปเคลือบที่ผิวของเซรามิกนะครับที่จะเผานะครับแล้วก็จะได้เซรามิกที่มันกันน้ำนะครับใช้อุณหภูมิในการเผามากขึ้นนะครับและพัฒนาการของสารเคลือบก็คือเวลาเราเผาเคลือบเนี่ยนะครับมันก็จะมีสีนะครับของเซรามิกเกิดขึ้นเป็นสีต่างๆก็จะเริ่มมีการผสมธาตุนะครับในรูปของโลหะออกไซด์หรือบดมาจากแร่โดยตรงนะครับเป็นโลหะเหล็กสังกะสีทองแดงนะครับโครเมียมดีบุกนะครับไทเทเนียมทังสเตนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะบดเข้าไปผสมเข้าไปในน้ำเคลือบนะครับแล้วก็จะทำให้เวลาเผาออกมาเนี่ยที่อุณหภูมิเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้เซรามิกของเราเป็นสีต่างๆนะครับซึ่งเซรามิกเป็นภาชนะนะครับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่านะครับในยุคสมัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับหากเราใช้สารเคลือบที่แตกต่างกันหรือทำขึ้นมาจุ่มลงไปแค่1ชิ้นเท่านั้นก็แปลว่าเราเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้เซรามิกชิ้นเดียวในโลกที่เป็นสารเคลือบแบบนี้สีแบบนี้นะครับมันก็จะมีราคาสูงมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะคิดค้นกันเรื่องเซรามิกเนี่ยกระบวนการเหล่านี้นะครับอย่างละเอียดค่อนข้างมากนะครับในประเทศจีนนะครับแล้วในอดีตเซรามิกเหล่านี้ก็จะต้องเป็นเครื่องบรรณาการครับเครื่องราชบรรณาการส่งไปนะครับในส่วนของเตาและที่รองเผานะครับที่บอกว่าต้องทำจากสารทนไฟนะครับสารทนไฟก็ส่วนประกอบเป็นอลูมิเนียมนะครับแมกนีเซียมเป็นหลักนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องแร่เราเข้าใจเรื่องเคมีนะครับเราเข้าใจเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของแร่ที่เกี่ยวข้องกับ
การทนไฟนะครับหรือว่าจุดล้มเหลวนะครับเราก็จะรู้ว่าแร่อะไรที่มีจุดล้มเหลวสูงนะครับเราก็จะใช้มันมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการทำเป็นสารทนไฟนะครับสารทนไฟในปัจจุบันอาจจะผลิตออกมาเป็นก้อนนะครับเพื่อนำมาทำเป็นเตาก็เรียกว่าอิฐทนไฟนะครับแมกนีเซียอะไรต่างๆครับหรือทำด้วยปูนทนไฟนะครับเป็นปูนที่มี Mg อยู่สูงนะครับโบเวนซีรีส์คืออะไรเฮ้ยผมถามผมบอกเลยดีกว่าโบเวนซีรีส์คือการเย็นตัวตกผลึกของแร่จากแมกมาเนาะตัวแทนของแมกมาแร่อะไรตกผลึกอันดับที่1ครับแร่อะไรแร่โออะไรโอลิวีนครับโอลิวีนเนาะโอลิวีนโอลิวีนก็มี MG นะครับอยู่เยอะนะครับตามมาด้วยไพร็อกซีนฮอนเบนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเมฟิกมินเนอรัลนะครับดังนั้นแปลว่าพวก MG เนี่ยมันตกผึกหลอมเลวอะไรกันที่อุณหภูมิสูงเนาะเทียบกับธาตุอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นธาตุอื่นเช่นควอทซ์เช่นมัสโควไวท์ก็จะอยู่ท้ายของโบเวนซีรีส์แปลว่าเกิดที่อุณหภูมิต่ำเนาะดังนั้นถ้าอยากให้เราได้อิฐทนไฟที่มีอุณหภูมิทนไฟที่อุณหภูมิสูงเราก็ต้องใช้ MG เยอะๆนะครับในการสร้างเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเราต้องเอา MG มาจากโอลิวินนะเราก็เอา MG มาจากโรโดโคไซต์อะไรก็ได้นะครับแมกนีไซต์อะไรอย่างนี้นะครับก็พอได้นะครับอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่จีนนะคะครับว่ามันทำพวกพัฒนาการพวกเซรามิกอะไรนี้มันเยอะแต่ว่าที่จีนเขามีแร่ดินเยอะหรอคะใช่คุณเข้าใจถูกแล้วในวงการอุตสาหกรรมอะไรเจริญเติบโตขึ้นที่ไหนแปลว่าที่นั่นมีอันนั้นเยอะครับวัสดุทางธรณีวิทยาอะไรเยอะก็จะทำอุตสาหกรรมนั้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมบอกว่าที่ไหนมีอะไรอยู่เยอะก็จะมีอุตสาหกรรมนั้นเกิดขึ้นนะครับมีเพื่อนถามมาว่าที่จีนมีแร่ดินอยู่เยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วที่ภาคอีสานบ้านเฮาทำไมถึงมีอุตสาหกรรมปลาร้าครับเป็นคำถามต่อมาจากที่มีอะไรอยู่เยอะสาวภาเลยจากเซรามิกมานิดนึงถามว่าทำไมที่อีสานถึงมีอุตสาหกรรมปลาร้าเยอะครับมีเกลือเยอะค่ะเก่งมากเอาไป20บาทอย่าลืมส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมจะโอนให้ภาคอีสานก็มีเกลือเยอะใช่ไหมก็มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกลือนะครับได้แก่มาตั้งแต่โบราณก็คือการถนอมรักษาอาหารโดยการใช้เกลือนะครับถูกต้องนะครับภาคเหนือไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าภาคเหนือไม่มีเกลือนะครับมาเข้าเรื่องนะครับผมขอพูดกล่าวถึงแร่เฟลสปาสักนิดหนึ่งนะครับแร่เฟลสปาเป็นแร่ที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลกนะครับในเฟลสปาทุกชนิดเนาะแต่มันมีเฟลสปาอยู่หลายชนิดเรารู้จักกันดีอยู่แล้วครับในทางการแร่นะครับเฟลสปาเรียกตามส่วนประกอบทางเคมีนะครับถ้าเป็นสูตรนะครับในส่วนประกอบเป็น Ca นะครับอย่างอื่นคล้ายๆกันเนาะเราเรียกว่าแคลซิกเฟลสปาถ้าเป็น Na เราเรียกว่าโซดิกเฟลสปาถ้าเป็น K เราเรียกว่าโพแทสซิกเฟลสปานะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเนาะมันเป็นโซลิดโซลูชันกันแปลว่า2ตัวนี้เกิดอยู่ในก้อนเดียวกันได้นะครับ2ตัวนี้เกิดอยู่ในก้อนเดียวกันได้ครับอันนี้คือคุณสมบัติของแร่เฟลสปาร์นะครับในทางเคมีแล้วแร่เฟลสปาร์ที่บอกว่ามีมากที่สุดบนเปลือกโลกเนี่ยมันมีอยู่ในหินนะครับแล้วแร่เฟลสปาร์มันก็ทำปฏิกิริยากับน้ำที่ผิวโลกแล้วผุเป็นแร่ดินได้ง่ายดังนั้นสิ่งที่หลุดมานะครับสิ่งที่หลุดมาแล้วกลายเป็นตะกอนที่เคลื่อนที่ไปจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่แร่เฟลสปาร์มันก็เป็นแร่ดินนะครับดังนั้นแร่เฟลสปาร์ที่มีมากสุดบนเปลือกโลกเนี่ยเนาะมันอยู่ในหินนะครับตามที่บอกว่าเฟลสปาร์เวลามันเกิดนะครับมันเป็นโซลิดโซลูชันแล้วเราเรียกเฟลสปาร์เป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆอยู่2พวกนะครับก็คือพวกแพลกจิโอเคลสนะครับ
แล้วก็อัลคาไลน์ฟิลสปานะครับซึ่งแพ็กจูเครสเนี่ยเป็นโซลิดโซลูชันของแคลเซียมกับโซเดียมนะครับส่วนอัลคาไลน์ฟิลสปาเป็นโซลิดโซลูชันของโซเดียมกับโพแทสเซียมนะครับอาจจะคุ้นนะครับกับเทอร์เนอรี่ไดอะแกรมที่อธิบายเรื่องโซลิดโซลูชันของฟิลสปานะครับโดยที่ใน ternary diagram เนี้ยมี n member นะครับบนสุดนี้คือ calcic feldspar นะครับเรียกสูตรนี้ว่า anorthite นะครับ anorthite เนาะแล้วถ้าเป็น n member แบบโซเดียมนะครับ NaAlSi3O8 อันนี้เรียกว่า albite นะครับระหว่าง Na กับ Ca มันมีการแทนที่กันในสัดส่วนต่างๆครับก็จะมีชื่อแรกนะครับชื่อแรกที่ย่อยแยกย่อยออกไปนะครับในกลุ่มนี้นะครับของกลุ่มเฟลสปาร์ชนิดแพ็กโยเครสนะครับก็จะแยกเป็นแอลไบต์โอลิโกเครสแอนดิซินลาบาดูไลท์ไบเทาไนท์อะนอไทท์ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของ CA ต่อ NA เนาะอันนี้ทบทวนนะครับในส่วนของอัลคาไลน์เฟลสปาร์นะครับก็มีโซลิดโซลูชันระหว่าง NA นะครับกับ Kในโครงสร้างของแร่เป็นสัดส่วนต่างๆครับก็จะมีชื่อแร่นะครับตามสัดส่วนด้วยนะครับก็คือถ้า Na เป็น Albite ใช่ไหมครับถ้ามี K เพิ่มขึ้นมาในโครงสร้างในส่วนประกอบมากขึ้นนะโพแทสเซียมนะครับก็จะเรียกว่า Anorthocrase นะครับใหญ่ๆหน่อยได้ไหม Anorthocrase นะครับแล้วถ้ามากขึ้นอีกนะครับเป็นกลุ่มของโพแทสเซียมเฟลสปาร์นะครับก็จะเป็นพวกไมโครไคลออโตเครสหรือว่าซาลิดินนะครับไมโครไคลออโตเครสเกิดอยู่ในหินพลูโตนิกล็อกอินทรูซีฟเนาะส่วนซาลิดินนะครับซาลิดินก็เกิดอยู่ในวูคานิกล็อกธรรมชาติของเฟลสปาร์ที่เราจะพบในหินต่างๆนะครับเวลามันเกิดมาเกิดจากการตกผลึกเย็นตัวมาจากแมกมาเอาเป็นหลักก่อนเนาะที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมันจะแปรสภาพหรือมันจะออลเทอเรชันอะไรไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเฟลสปาร์ที่มีคอมโพสิชันนะครับแบบแพ็กโยเครสที่มี CA สูงๆนะครับ CA ก็จะมากกว่า NA นะครับถ้าเทียบกับแมกมานี้ขึ้นมาถึงผิวโลกได้เราก็จะเรียกกันนี้ว่าหินบาซอนะครับแต่ถ้า NA นะครับมากกว่า CA นะครับก็จะเริ่มเป็นแอนดิไซต์แต่ยังคงมีส่วนประกอบเป็นแพ็กโยเครสอยู่นะครับและถ้ามันเป็นชุดของอัลคาไลน์ฟิลสปาร์นะครับทั้งแอลไบต์ไปจนถึงไมโครไคลออโตเครสซานิดีนอันนี้ชื่อแร่เนาะอาจจะคุ้นเคยนะครับอันนี้เป็น NA กับ K นะครับก็จะเกิดขึ้นในหินสีจางที่เรียกว่าแลวไลท์นะครับผมก็โยงเรื่องเฟลสปาร์นะครับไปหาชื่อหินนิดนึงนะครับด้วยความเป็นนักธรณีเนาะในทางเซรามิกครับในทางเซรามิกเราใช้อัลคาไลน์เฟลสปาร์นะครับมากกว่าโซเดียมเฟลสปาร์นะครับใช้โพแทสเซียมเฟลสปาร์เอาใหม่ใช้โพแทสเซียมเฟลสปาร์เนาะมากกว่าโซเดียมฟิลสปาร์นะครับประโยชน์ในการเผาขึ้นรูปและเผาทางเซรามิกนะครับส่วนแพ็กโยเครสนะครับอาจจะใช้ในเชิงของการเป็นน้ำยาเคลือบนะครับหรือว่าสารเคลือบได้นะครับก็เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละที่ไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงโบเวนซีรีส์นิดนึงนะครับเชื่อมโยงมาจากความรู้เรื่องแรกเลยนะเฟลสปาของเรานะว่าถ้าเฟลสปาของเรานะครับเป็นพวกแคลซิกเฟลสปาหรือว่าแคลซิกแพ็กจูเครสนะครับก็จะได้หินเป็นคอมโพสิชันเป็นบาซอนะครับและถ้าคอมโพสิชันมันโซเดียมมากขึ้นนะครับก็จะได้เป็นแอนดิไซต์และถ้ามีแต่โซเดียมนะครับเป็นแอลไบต์ก็จะได้หินเป็นแลวไลท์นะครับแล้วชุดเมฟิกมินเนอรัลที่เกิดร่วมกันในหินนะครับก็จะเปลี่ยนแร่นะครับจากโอลิวีนนะครับเกิดร่วมกับแคลซิกเฟลสปาร์นะครับ
ก็อุณหภูมิต่ำลงก็จะเป็นไพร็อกซีนนะครับกับเฟลสปาร์ที่มีโซเดียมมากขึ้นนะครับอุณหภูมิต่ำลงอีกก็จะเป็นแอมฟิโบนะครับกับเฟลสปาร์ที่มีโซเดียมสูงขึ้นนะครับและในท้ายสุดนะครับชุดแถวนี้นะครับมันก็จะเป็นหินที่ชื่อว่าไลโอไลท์นะครับก็จะเป็นเบลไทท์เกิดร่วมกับโซเดียมเฟลสปาร์ครับแล้วก็โพแทสเซียมเฟลสปาร์มัสโควไวท์ควอตอันนี้ก็จะเป็นหินสีจางแล้วครับอาจจะมีเบลไทท์อยู่บ้างนะครับก็ไลโอไลท์ก็เทียบเท่ากับตระกูลแกรนิตนะครับแกรนิตนี่เนาะแอนดิไซต์ก็คู่กับไลโอไลท์นะครับส่วนบาซอสก็คู่กับแกโปอย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากได้เอาคลายเฟลสปาร์นะครับในการนำไปใช้ประโยชน์นะครับในวงการเซรามิกเราก็สนใจเลสเตตแกรนิตนะครับเอกมาไทนะครับแล้วก็หรือนะครับถ้าขึ้นมาบวกไฟก็คือไลโอไลท์คอมโพสิชันของพวกหินเฟลซิกนะครับแกรนิตก็จะผืนใหญ่นิดนึงนะครับเอกมาไทก็จะใหญ่นะครับแอปไทก็จะผืนเล็กๆนะครับแล้วถ้าเป็นไลโอไลท์นะครับก็คือหินภูเขาไฟอาจจะเป็นเนื้อแก้วนะครับอาจจะเป็นเนื้อแก้วในเชิงของการใช้แร่การแยกแร่นะครับถ้าเราหาเฟลสปาร์จากหินแกรนิตเอกมาไทนะครับผึกมันก็จะใหญ่การแยกแร่ก็จะง่ายแอปไพก็จะเริ่มแยกยากขึ้นนะครับเพราะว่าเม็ดมันเล็กนะครับแล้วถ้ามันเป็นหินภูเขาไฟนะครับทั้งคอมโพสิชันที่สามารถให้ควอตให้ฟิลสปาอาจจะเย็นตัวเร็วมากนะครับไม่ได้แร่กลายเป็นแก้วนะครับกลายเป็นหินเนื้อแก้วเราอาจจะได้พวกพัมมิสนะครับเพอร์ไลท์เราอาจจะได้ออฟซิเดียนนะครับซึ่งในนั้นนะมันมีคอมโพสิชันของแร่ที่จะสามารถให้ฟิลสปาได้นะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นคอมโพสิชันเป็นไลโอไลท์มันก็จะให้โซเดียมเฟลสปาหรือว่าโพแทสเซียมเฟลสปาได้แต่มันรวมอยู่กับซิลิก้าแล้วกลายเป็นแก้วอย่างนี้นะครับก็ในความเป็นจริงคือเราแยกไม่ได้เราจะใช้มันทั้งหมดนะครับคือใช้ความเป็นอะไรนะเพอร์ไรท์ใช้ความเป็นพามิสนะครับทั้งหมดในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับดังนั้นถ้าถามว่าเราอยากหาเฟลสปาครับเฟลสปาในนามของเฟลสปาเนาะซึ่งยังคงเป็นแร่แบบเฟลสปาร์อยู่คอมโพสิชันโครงสร้างแบบเฟลสปาร์อยู่เราก็สนใจอย่างนี้ครับหรือคีเลสุดก็เป็นแบบนี้นะครับแอปไพได้อันนี้ก็จะยากนิดนึงนะครับแยกไม่ได้นะครับถ้าเราสนใจเรื่องเฟลสปาร์ผึกแร่เฟลสปาร์ที่ใหญ่โตพอสมควรแปลว่าเราก็จะหาเฟลสปาร์ในอินทรูซีฟล็อกนะครับหรือถ้าเราอยากได้โพแทสเซียมเฟลสปาร์ก็แปลว่าเราต้องหาในเพกมาไทซึ่งเป็นเลสเตตแกรนิตนะครับความจริงก็เกิดร่วมอยู่กับหินแกรนิตนั่นแหละนะครับเกิดร่วมอยู่กับหินแกรนิตนะครับขอดูประเทศไทยนิดนึงนะครับผมเอาซ้อนมา2รูปเพราะว่ารูปซ้ายเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงการกระจายตัวของหินแกรนิตในประเทศไทยนะครับแล้วรูปขวาเนี่ยมีสีสันสวยงามดีมากแต่ว่ามันมีหินภูเขาไฟนะครับปนมาด้วยนะครับมันก็ทำให้ดูเลอะเทอะนะครับถ้าเราสนใจแกรนิตนะครับในประเทศไทยเฟลสปาร์ที่เป็นแกรนิตในประเทศไทยแปลว่าเราต้องไปดูตามแนวแกรนิติกนะครับเบลหรือว่าแกรนิตเบลนะครับซึ่งเป็นหินผมขยายนิดนึงนะครับสีเขียวแดงน้ำตาลนะครับผมติ๊กเนาะเขียวแดงนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับเขียวแดงน้ำตาลนะครับเขาแยกตามแนวนะครับเขียวเนี่ยอยู่โซนตะวันออกนะครับเรียกว่าแกรนิตแนวตะวันออกสีแดงนะครับอยู่ตอนกลางครับกลางเนาะเซ็นทรัลเบลนะครับเซ็นทรัลเบลแล้วก็สีน้ำตาล
อยู่ขอบตะวันตกของประเทศลงไปถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เป็นแนวตะวันตกนะครับเป็นเวสเทิร์นเบลต์แปลว่าถ้าเราอยากหาแร่เฟลสปาเราก็ต้องไปหาตามนี้แหละครับอีสเทิร์นเบลต์เซนทรัลเบลต์หรือว่าเวสเทิร์นเบลต์นะครับถ้าไม่อยากดูความสับสนก็ดูในแนวนี้ครับอันนี้คืออันนี้ประเทศไทยมีแค่นี้นะครับสิ่งล่าสุดนี้เป็นมาเลย์นะครับแกรนิติกเบลของประเทศไทยที่ใหญ่โตที่สุดก็อยู่ในโซนกลางอยู่ในโซนกลางประเทศไทยเนาะอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าแหล่งแร่เฟลสปานะครับของประเทศไทยก็ควรจะอยู่ในแนวนะครับการกระจายตัวของแกรนิตเหล่านี้นะครับแล้วก็น่าจะมีมากอยู่ในแนวเซ็นทรัลเบลนะครับของประเทศไทยนะครับพื้นที่ศักยภาพในการผลิตเฟลสปานะครับของประเทศไทยนะครับมันจึงมีอยู่ประมาณนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกนะครับภาคใต้อันนี้ผมแบ่งภาคตามภูมิศาสตร์นะครับส่วนแกรนิตที่อยู่ภาคตะวันออกนั้นนะครับเขาไม่มันไม่มีมันอาจจะมีเนาะศักยภาพทางเฟลสปานะครับแต่มันก็ไม่มีการทําเมืองเฟลสปานะครับเมืองที่เกิดขึ้นมันเป็นแหล่งทรายแก้วนะครับในภาคตะวันออกนะครับภาคเหนือนะครับก็มีโซนของแกรนิตนะครับสีแดงๆนะครับสีแดงๆอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ลำปางนะครับอาจจะมาถึงภาคกลางถ้าเรารวมอะไรๆไปด้วยก็จะถึงลพบุรีนะครับส่วนภาคตะวันตกนะครับก็เป็นตากกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับก็ระนองนครศรีธรรมราชลงไปถึงสงขลานะครับระนองเนาะระนองก็แถวนี้นะครับนครศรีธรรมราชครับแล้วก็สงขลานะครับที่ภาคใต้เราก็ต้องแสดงความเสียใจต่อชาวอีสานนะครับซึ่งบนพื้นแผ่นดินอีสานนั้นไม่มีแกรนิตนะครับเราไม่รวมแถบจังหวัดเลยเนาะนะครับมันไม่มีแกรนิตไม่มีเฟลสปาไม่มีแร่แหล่งแร่เฟลสปานะครับบนภาคอีสานนะครับแต่ภาคอีสานก็มีอย่างอื่นเนาะภาคอีสานมีเกลือและภาคอีสานก็มีเกลือโพแทสนะครับที่ใช้ทําปุ๋ยได้นะครับก็เปิดเหมือนกันอยู่นะครับก็แลกกันไปนะครับสรุปว่าเรามีเฟลสปานะครับอยู่ซีกตะวันตกนะครับขีดเส้นเลยเนาะตื้ดนี้ตะวันออกของประเทศอันนี้ตะวันตกของประเทศนะครับมีเฟลสปาอยู่ด้านตะวันตกของประเทศยังทำเหมืองกันอยู่นะครับจังหวัดตากครับจังหวัดราชบุรีครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งที่ทำเหมืองแร่เฟลสปานะครับประเทศไทยก็มีลิสต์ติดอยู่ในอันดับการผลิตเฟลสปาในโลกนะครับส่งออกด้วยนะครับก็ผมขอพูดเรื่องเฉพาะธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แหล่งเนาะของพวกแร่นะครับคงไม่ได้ไปถึงในวงการค้าขายหรือว่าการทำเหมืองครับในวันนี้นะครับตัวต่อไปครับในวงการเซรามิกนะครับก็คือเคลนะครับมินเนอรัลนะครับเคลมินเนอรัลเป็นแร่ที่เกิดนะครับจากการผุพังของหินนะครับของแร่นะครับที่อยู่ในหินบนภูเขาแล้วก็เคลื่อนตัวครับลงมาสะสมตัวในแอ่งเนาะนี่เพราะฉะนั้นเราก็พบเคลมินเนอรัลนะครับในที่ราบแล้วก็บริเวณที่เกิดอยู่บนภูเขานี้ด้วยนะครับผมก็พูดเรื่องแร่วิทยาแร่ต่างๆในความเข้าใจว่าพวกเราก็มีความรู้พื้นฐานเนาะเพราะนั้นก็ไปกันเร็วๆนะครับแร่ดินครับเคลมินเนอรัลเนี่ยนะครับเป็นแร่ที่มีน้ำอยู่ในโครงสร้างเราเรียกว่าไฮดรัสมินเนอรัลแล้วเกิดที่ผิวโลกไม่ได้เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาไม่ได้เกิดจากการแปรสภาพนะครับเกิดที่ผิวโลกนะครับมีโครงสร้างจัดอยู่ในกลุ่มของฟินโลซิลิเกตนะครับ
แปลว่ารูปทรงนะครับของเครมินอลเนี่ยก็จะเป็นแผ่นๆนะลักษณะคล้ายๆพวกไมก้านะครับทั่วไปนะครับอันนี้แกน C นะครับก็เป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับเป็นเกรดนะครับมีขนาดเล็กนะครับมันไม่ได้เกิดจากการเย็นตัวของแมกมาไม่ได้เกิดจากการแปรสภาพนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วบนโลกนี้นะครับด้วยการไม่ใช่แปรเนาะเขาเรียกว่าเปลี่ยนสภาพนะครับภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับ alteration นะครับการแปรเปลี่ยนนะครับมาจากแร่ต้นกำเนิดซึ่งอยู่ในหินอัคนีหรือหินแปรนะครับโดนน้ำมีน้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ได้แร่ใหม่เป็นแร่ดินนะครับเมื่อไรที่มีการเปลี่ยนมีการผสมของส่วนประกอบทางเคมีแล้วได้แร่ใหม่มันจะทำให้แร่ที่เกิดขึ้นใหม่มีหลายแบบนะครับมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ามันเปลี่ยนมาจากแร่อะไรนะครับเปลี่ยนมาจากแร่อะไรจะพูดเรื่องแร่ดินแล้วเนาะเครมินอลเนี่ยมันมาจากแร่อื่นนะครับทีนี้แร่อื่นคืออะไรแร่อื่นคือแร่ที่เป็นแร่ประกอบหินอัคนีแร่ที่ประกอบหินแกร่นะครับก็ชื่อรวมๆของแร่นะครับถ้าเป็นแร่สีจางนะเราก็จะมีเฟลสปาร์นะได้แก่แพ็กจูเคสอัลคาไลน์เฟลสปาร์มัสโคไวท์อันนี้คือแร่สีจางที่อยู่ในหินอัคนีแร่สีเข้มนะครับโพลีวีนทาร็อกซินแอมฟิโบไบโอไทต์ตระกูลของเครมินอลมันมีชื่อแร่นะครับชื่อแร่ที่แยกตามโครงสร้างและส่วนประกอบทางเคมีนะครับมีชื่อว่าเคลดีไนท์อิลไลท์สเมกไทนะครับเวอร์มิคิวไลท์นะครับบางตำราก็รวมคอไลท์บางตำราก็ไม่รวมนะครับนี่ถ้าแร่สีจางแร่สีจางสีขาวสีชมพูอะไรก็ตามนะครับบวกน้ำเปลี่ยนไปจะได้แร่ตระกูลเคโอรีไนท์กับอิวไลท์นะครับเคโอรีไนท์กับอิวไลท์ถ้าเป็นแร่สีเข้มครับจะได้แร่ดินเป็นสเมกไทเวอร์มิคิวไลท์คอไลท์นิดหนึ่งเนาะแร่สีจางนะครับมันก็จะมีคอมโพสิชันเป็นเคเอ็นเอนะครับซีเอเอลที่ไม่รวมซิลิเกตนะครับส่วนพวกแร่สีเข้มก็จะมี MgFe อยู่เยอะนะครับ MgFe อยู่เยอะถ้านะครับเป็นแร่ฟอร์ดนะครับมันจะไม่มีการ alteration หมายความว่าแร่เกิดมาเป็นฟอร์ดแล้วก็จะคงอยู่เป็นฟอร์ดตลอดไปแร่เกิดมาเป็นฟอร์ดแล้วก็จะคงอยู่เป็นฟอร์ดตลอดไปดังนั้นนะครับในหินหนึ่งก้อนนะครับที่มีทั้งในหินหนึ่งก้อนที่มีทั้งฟิลสปาและก็ควอตนะครับผมยกตัวอย่างเนาะสีฟ้าเป็นฟิลสปานะครับสีฟ้าก็จะฟิลสปาก็จะเปลี่ยนเป็นเครมินอลนะครับส่วนสีเหลืองซึ่งผมแทนให้เป็นควอตนะครับก็จะยังเป็นควอตอยู่ต่อไปนะครับก็ผูแล้วอยู่บนเขาก็หล่นลงมานะครับสะสมตัวอยู่ด้านล่างนะครับเม็ดควอตแปลว่าถ้าหินก้อนนี้ผุพังเราก็จะได้เป็นดินปนทรายเนาะนะครับเป็นดินปนทรายก็ยุ่งๆเรื่องเคมีนิดนึงนะครับไม่เป็นไรขอให้ได้พูดแร่ดินนะครับมีส่วนประกอบส่วนใหญ่นะครับเวลาที่มันเป็นแร่ดินไปแล้วนะครับมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นแร่ไหนที่มีอลูมิเนียมอยู่สูงนะครับมันก็จะผุไปเป็นแร่ดินได้ด้วยตัวเองนะครับได้ด้วยตัวเองเนาะแต่แร่ไหนที่มันไม่มีอลูมิเนียมนะครับในไหนที่ไม่มีอลูมิเนียมอย่างเช่นพวกตระกูลนี้เราเรียกว่าเมฟิกเนี่ยนะครับมินอลเนี่ยนะครับมันต้องไปบวกกับเฟลสปาร์ด้วยนะครับมันถึงจะไ
แร่ดินขึ้นมาได้นะครับแร่ดินที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเนาะมันมีโครงสร้างนะครับหลายแบบนะครับซิมเพิลสุดนะครับมีโครงสร้างแบบชั้นเทตราฮีดอนกับออกตาฮีดอนสลับกันอย่างเดียวเราเรียกว่าแร่เคโอดีไนท์นะครับแล้วพอมันเริ่มเป็นโครงสร้างแบบ TOT นะครับอันนี้คือ TO นะครับอันนี้เป็น TOT TOT นะครับบวกกับ C ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นชื่อแร่แตกต่างกันไปตามโครงสร้างที่ต่างกันด้วยนะครับตัวนี้เป็นเคโอดีไนท์เป็นแบบนี้นะครับมียูนิเซลเท่านี้นะครับส่วนอันดับต่อไปเป็นอันดับต่อไปเป็นอิวไลท์นะครับเวอร์มิคิวไลท์นะครับนี่ตัวอย่างแร่ดินคนละแบบไอ้แร่ดินคนละแบบเนี้ยจึงนะครับมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับตามโครงสร้างที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเวอร์มิคิวไลท์ในรูปนี้เนาะเวอร์มิคิวไลท์นะครับหรือว่าความจริงแล้วเป็นสเมกไทนะครับบวกกับโครงสร้างแบบเวอร์มิคิวไลท์ก็จะได้ช่องว่างที่มีน้ำนะครับน้ำนี่หมายถึงโมเลกุลของน้ำนะครับอยู่ในช่องว่างนะครับอยู่ในช่องว่างไอ้น้ำเนี่ยนะครับแล้วก็แคทไอออนแบบนี้นะครับอันนี้คือแคทไอออนที่บวกขึ้นมาในโครงสร้างนะครับบวกกับน้ำเนี่ยมันเข้าแล้วก็ออกจากโครงสร้างของแร่นี้ได้นะครับมันทำให้แร่นี้นะครับแร่แบบนี้นะครับมันทำให้แร่แบบนี้นะครับถ้าน้ำและก็แคทไอออนออกไปนะครับแร่แบบนี้ก็จะเล็กลงนะครับแล้วถ้าน้ำกับแคทไอออนเข้ามามันก็จะบวมใหญ่ขึ้นได้นะครับบวมใหญ่ขึ้นได้ไอ้แร่ดินชนิดนี้ก็จะมีผลต่อโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนะครับเพราะว่ามันขยับขยายตัวได้นะครับแต่มันเป็นผลดีต่อทางเกษตรเพราะว่าไอ้น้ำกับแคทไอออนเนี่ยมันคือสารละลายปุ๋ยนะครับที่มันเก็บไว้ได้ถ้ารากพืชนะครับรากพืชเข้ามาดูดไปมันก็จะฟีบลงนะครับแล้วพอเราใส่น้ำและปุ๋ยเข้าไปใหม่มันก็จะบานออกได้เหมือนเดิมนะครับมันถึงเป็นดินที่เหมาะแก่การทำการเกษตรอันนี้เป็นชนิดของแร่ดินนะครับที่มาจากหินนิดนึงนะครับถ้าเป็นเคลริไนท์นะครับชื่อดินชื่อแร่ดินนะครับเคลริไนท์ก็จะมาจากแอซิดล็อกนะครับหรือว่าพวกไลโอไลท์ก็ได้นะครับอิวไลท์ก็จะมาจากไมก้าฟิลสปานะครับสเมกไทก็จะมาจากพวกเบสิกล็อกหรือว่าบาซอแกโบนะครับเวอร์มิโคไลท์ก็คล้ายๆกันนะครับส่วนคอไรท์เนี่ยก็จะมาจากอัลตราเมฟิกหรือว่าเมฟิกล็อกก็คือบาซอแกโบนะครับเคโอดีไนท์ยูไลท์ก็จะมาจากแกรนิตไลโอไลท์เนาะส่วนสเมกไทเวอร์มิคูไลท์คอไลท์นะครับก็จะมาจากแกโบบาซอนะครับก็เป็นหินอคนีสีเข้มขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเห็นแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทยแล้วเราเข้าใจการกระจายตัวของหินดีแล้วเราก็จะไปตามหาแร่ดินเหล่านี้ได้ครับว่าแร่ดินเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงไหนนะครับแหล่งเตาเผาเซรามิกของไทยนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราต้องหาดินนะครับมาขึ้นรูปเป็นเซรามิกดินแต่ละชนิดก็เป็นดินที่มีแร่ดินล้วนๆนะครับมันเวลาไปขึ้นรูปมันก็จะมีความขึ้นรูปง่าย
มีความแข็งแกร่งของรูปนะครับรูปภาชนะเนี่ยนะครับแตกต่างกันนะครับแบบหนึ่งนะครับถ้ามีแร่อื่นปนก็จะขึ้นรูปได้อีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเผาแล้วอาจจะแตกแล้วก็เป็นอีกแบบนึงนะครับนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือเครมินอลคือดินที่ใช้ในการปั้นเซรามิกนะครับดั้งเดิมคือเราเอาดินเหนียวนั่นแหละนะครับจากท้องนาข้ามแม่น้ำอะไรต่างๆไปปั้นนะครับมันผุพังมาจากหินแร่ในหินแม่นะครับที่ไม่ใช่แร่ขวดก็ประมาณว่าเกิดมาจากหินอัคนีหินแปร่นะครับหินตะกอนก็ได้ถ้าหินเดิมเป็นเชลเป็นหินที่มีแร่ดินอยู่เยอะนะครับก็ผลิตดินออกมาดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องธรณีวิทยาแร่ดินที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่มนุษย์ผลิตนะหมายถึงว่าในธรรมชาตินะครับการผลิตแร่ดินเนี่ยมันก็เกิดจากการผลิตบนภูเขาในภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ส่วนในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นหินทรายซึ่งมีส่วนประกอบเป็นแร่ควอตซ์อยู่เยอะนะครับก่อนที่จะเป็นหินทรายมันเป็นทรายมาก่อนเนาะซึ่งในทรายนั้นมีเครมินอลอยู่น้อยนะครับดังนั้นภาคอีสานก็จะมีเตาเผาเซรามิกน้อยกว่าภูมิภาคอื่นมาตั้งแต่โบราณแล้วครับเวลาเราเห็นข่าวเรื่องเตาเผาการค้นพบเตาเผาเซรามิกโบราณหรือว่าการเผาเซรามิกในปัจจุบันก็ตามนะครับก็จะอยู่ในโซนของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับคือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมากกว่าฝั่งตะวันออกคือทางด้านภาคอีสานแต่เตาเผาของภาคอีสานอาจจะพบได้ที่อีสานใต้นะครับเพราะว่ามันมีภูเขาไฟบัดซ้อนภูเขาไฟบัดซ้อก็ผลิตดินได้ครับก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่มีเตาได้เนาะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชื่อว่าเขากระดงแถวนั้นนะครับทีนี้ในเรื่องของกำเนิดของเครมินอลนะครับแร่ดินที่เกิดจากการผุพังมาจากแร่ที่อยู่ในหินเดิมนะครับมันก็จะมีการผุพังแล้วตอนที่อยู่กับหินนะครับเราเรียกว่าการสะสมตัวแบบการเกิดแบบปฐมภูมินะครับหรือว่าการสะสมตัวของดินที่เกิดจากการผุพังของหินแล้วอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่เนาะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วนะครับในการภาคตัดลำดับชั้นดินนะครับได้เป็นชั้น O A B C R นะครับซอยโปรไฟล์เนี่ยนะครับซอยโปรไฟล์ที่เราเรียนเป็น O A B C R เนี่ยมันต้องเป็นดินที่ผุพังอยู่กับหินอยู่กับที่นะครับโดยที่ผิวของหินนั้นนะมันสัมผัสกับน้ำนะครับในรูปของเหลวหรือไอ้น้ำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยากันอย่างเงี้ยเราเรียกว่า residual soil นะครับหรือ primary deposit เป็นดินแล้วใช่ไหมเราอยากได้ใช่ไหมเราก็ขึ้นไปตักเอาบนภูเขาเลยครับดินเหล่านั้นหลังจากที่หลุดเป็นพาร์ติเคิลจากตัวหินแม่แล้วมันก็จะเป็นตะกอนครับตะกอนเราเรียนมาแล้วเนาะเรื่องหินตะกอนเคลื่อนที่จากที่สูงลงที่ต่ำครับไปตามน้ำก็เมื่อไรที่น้ำหยุดไหลตะกอนก็หยุดด้วยนะครับมันก็จะไปสะสมตัวอยู่ในแอ่งสะสมตะกอนนะครับเรียกว่าเบสินก็ห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบละหารไพศาลเนาะป่าบุงป่าทามทุ่งนาน้ำท่วมเราเรียกว่าเพรเซอร์เดโพซิตนะครับเป็นเซคันดารีเดโพซิตเราก็จะได้ดินครับเป็นดินทรายดินเหนียวดินร่วนนะครับตามที่ต่างๆที่น้ำพาดินลงมาจากบนภูเขานะครับเราจึงมีดินนะครับที่เกิดขึ้นบนภูเขานะครับอันนี้เรียกว่า residual soil ถ้าพอใจจะใช้ก็ขึ้นไปตักมาครับแล้วดินเหล่านี้นะครับก็หลุดเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ลงมานะครับเป็นเม็ดๆนะครับเป็นดินเม็ดทรายอยู่ในแอ่งนะครับอันนี้เรียกว่า pressure deposit นะครับหรืออั
ันนี้แห่งนี้ก็คือเซดิเมนต์ที่อยู่ในเบซินนะครับโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงดินที่ขึ้นรูปในเซรามิกนะครับเราก็มีดินที่ใช้เป็นดินขาวครับดินขาวมันมีสีขาวนะครับแปลว่าเป็นดินที่เกิดแล้วอยู่ข้างบนเขานะครับเป็นแร่เคโอลีไนท์นะครับแล้วเราก็ใช้ดินเหนียวก็ใช้นะครับแต่เวลาพูดว่าดินเหนียวเนี่ยมักจะมีสีดำนะครับหรือเรียกว่าดินดำภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลเคนะและดินสีแดงเราก็ใช้นะครับมันก็เป็นเครมินอลบวกกับสารละลายแร่เหล็กที่เพ่นพ่านอยู่ในบริเวณที่ดินสะสมตัวนะครับเราอาจจะพบสเมกไทต์เวอร์มิคูไลท์มากในดินแบบนี้นะครับดินขาวคือเคโอลีไนท์ครับมีส่วนประกอบทางเคมีเป็นอลูมิเนียมนะครับบวกกับซิลิก้านะครับได้เป็นอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับมันมีสีขาวว่าหินที่มันผุมามันไม่มีเหล็กคือถ้าหินที่มีเหล็กนะครับอยู่ในหินอยู่ในแร่แล้วผุพังไปเนี่ยนะครับเหล็กนั้นมันจะได้เป็นผิวโลกเนาะเป็นพวกตระกูลเฮมาไทต์นะครับไอรอนไฮดรอกไซด์อะไรต่างๆครับมันให้สีแดงเนาะสีแดงนะถ้าไปเคลือบกับแร่อื่นๆมันก็จะทำให้ดินที่ผุมันนั้นมีสีแดงแต่ถ้าเรายังเห็นดินมีสีขาวอยู่แปลว่าซอสล็อกคือตัวแม่นั้นไม่มีเหล็กนะครับไม่มีเหล็กก็จะเป็นหินพวกเพกมาไทแอปไพนะครับลูโคแกนิตหรือว่าไลโอไลท์ก็ได้นะครับผุออกมาให้เคโอลีไนท์นะครับเกิดมาแล้วเป็นสีขาวถ้าเคลื่อนที่ไปไกลนานเคลื่อนที่ไปตามกระบวนการของเซดิเมนโทโลจีนะครับเซดิเมนเทชันเนาะมันก็จะหายขาวไปนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ดินขาวที่ขาวดีไม่มีอย่างอื่นปนนะก็ต้องทำเหมืองในเรซิดัวซอยครับหรือบริเวณที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดมากๆมันถึงจะเป็นดินขาวอยู่นะครับแล้วในการทำเหมืองเนี่ยก็ต้องแยกแร่อื่นที่ผุพังแล้วปะปนมาเช่นแร่ปอดแร่อะไรก็ต้องแยกออกไปนะขอเว้นไว้ไม่กล่าวถึงกระบวนการนี้นะครับดินดำครับดินดำคือดินเหนียวนะครับซึ่งอยู่กลางแอ่งหรือว่าปกติกลางแอ่งในประเทศไทยก็เป็นทุ่งนานะมันก็คือแร่ดินขาวนั่นแหละครับเคโอลีไนท์ที่เคลื่อนที่ลงมานะครับจากบนภูเขาลงมาตามน้ำนะครับน้ำเบาลงนะครับหรือว่าน้ำไหลในแม่น้ำก็ยังไหลแรงเนาะแต่พอน้ำล้นแม่น้ำออกไปในข้างแม่น้ำที่เรียกว่าฟลัดเพนน้ำก็จะเบาลงนะครับใกล้เคียงกับรูปของทะเลสาบแต่ก่อนก็จะมีขนาดเม็ดเล็กลงนะครับทีนี้เวลาที่ ดินขาวดินเหล่านี้ลงจากภูเขาไปแล้วไปสะสมตัวอยู่ในแอ่งข้างล่างมันก็ปะปนเอาอย่างอื่นที่ลงมาอยู่ในแอ่งด้วยนะครับโดยเฉพาะซากพืชซากสัตว์ที่มีคาร์บอนนะครับความจริงมันคือไฮโดรคาร์บอนเนาะหลายตัวบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้คาร์บอนเข้ามาเติมนะครับทำให้ดินมีสีดำนะครับแล้วคาร์บอนตัวคาร์บอนเองมันหลุดออกจากกันง่ายเนาะมันลื่นเนาะเหมือนดินสอนะครับมันก็ทำให้ดินเนี่ยขึ้นรูปง่ายนะครับแห้งแล้วก็จะแข็งแรงดีนะครับแต่ว่ามันมีสารอื่นครับที่เข้ามาในแอ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาดินนี้มาเผาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งนะครับว่าจะมีสารผสมเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วเผาแล้วเนี่ยมันได้เป็นสีอะไรดินดำบางที่ขึ้นรูปเสร็จแล้วเผาแล้วก็ได้เป็นสีขาวเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่เป็นสีดำคือคาร์บอนมันถูกไล่ออกไปได้ไม่ได้ออกไปในรูปคาร์บอนเนาะออกไปในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะออกไปนะครับหรือว่ามีส่วนผสมอื่นที่ไม่ได้มีผลต่อสีนะครับก็จะทำให้สีกลับมาเป็นเหมือนสีขาวเหมือนเคโอลีไนท์เหมือนเดิม
แต่ว่าดินดำส่วนใหญ่ไอสารผสมนั้นน่ะมันเผาแล้วมันไล่ไม่ออกหรอกนะครับมันก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เราเผามาเนี่ยนะครับสีไม่ขาวนะครับสีไม่ขาวทีนี้ถ้าเราเผาแล้วเราเคลือบเรื่องสีขาวก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับเพราะว่าเราสนใจแต่สีที่มันเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบอีกทีเนาะนี่ถ้าเราบอกว่าดินเคลรีไนท์เคลมินอลมันผุพังมาจากเฟลสปาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นพวกดินขาวซึ่งลงจากเขามาสะสมตัวในแอ่งกลายเป็นดินดำมันก็จะสะสมตัวอยู่ในโซนของพวกหินอาคณีนี่แหละครับเนาะหินอาคณีที่มีเยอะๆเนี่ยนะครับต่างๆนะครับคือมีดินขาวอยู่มีเฟลสปาอยู่บนเขามีการผุพังได้ดินขาวอยู่บนเขาดินขาวลงมาข้างล่างก็จะเป็นดินดำอยู่ตามที่ราบสองฝั่งแม่น้ำนะครับก็จะขุดเอาไปทำเซรามิกได้นะครับเพราะนั้นแหล่งดินที่ใช้ทำเซรามิกของประเทศไทยก็จะเกิดนะครับขนานไปกับแหล่งหินอัคนีนะครับทั้งหินภูเขาไฟแล้วก็หินอัคนีแทรกซ้อนนะครับเราจึงมีแหล่งเตาเผาที่มีดินที่มีคุณภาพอยู่ในแอ่งที่ราบครับที่อยู่ในโซนของภาคเหนือนะครับเวลาเราพูดว่าเตาเผามาตั้งแต่โบราณนะครับปัจจุบันมันถึงอยู่ในแอ่งทางภาคเหนืออยู่เยอะนะครับเชียงรายแพร่ลำปางน่านอุตรดิตถ์นะครับถ้าดินดำดินเหนียว มันสะสมตัวอยู่ในทุ่งนาทำไมเราไม่เผาแถวภาคกลางเยอะๆครับเพราะว่าน้ำมันมากไปนะครับน้ำมันท่วมดังนั้นเตาเผาถ้าจะมีนะครับก็อยู่รอบที่ราบภาคกลางนะครับที่ราบภาคกลางส่วนอีสานเนาะบอกแล้วว่ามันไม่มีเคลมันมีน้อยเนาะเคลมินอลนะครับที่ผุพังมาจากหินอัคนีหินแปรเนี่ยมันมีน้อยเนาะดังนั้นมันก็จะไม่มีเตาเผาอยู่บนนี้นะครับแต่นิดนึงครับภาคอีสานยังมีดินแดงนะครับที่ผุพังมาจากพวกบาซอลแกปโป้นะครับเป็นซีโนซูอิกบาซอลแถบอีสานใต้นะครับโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ใช้ในวงการเซรามิกได้ครับและไอ้ดินแดงเหล่านี้นะครับภาคเหนือก็มีเหมือนกันนะครับซีโนซูอิกบาซอหรือว่าแม้ว่าจะไม่ใช่ซีโนซูอิกบาซอนะครับเป็นบาซอที่แปรสภาพไปแล้วก็จะยังคงคุณภาพที่ผุพังแล้วให้ดินแดงได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะหินจะเป็นกรีนชีสแอมฟิโบไลท์นะครับเป็นหินแปรที่แปรมาจากพวกบาซอแกปโบเนี่ยก็ผลิตดินแดงได้ลองดูภาพของซีโนซูอิกบาซอลของประเทศไทยนิดนึงนะครับเหนือเนี่ยมันมีเมฟิกอิกเนียสร็อกนะครับอยู่แล้วนะครับในยุคเก่านะครับตามแนวต่างๆนะครับภาพนี้แค่ซีโนซูอิกบาซอลเนาะแต่ซีโนซูอิกบาซอลนะครับมันปรากฏแถบของโคราชนะครับโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลนะครับส่วนนี้ก็จะผลิตดินจะเป็นดินสีแดงเนาะที่อาจจะปั้นได้นะครับผมก็ยังสงสัยว่าทำไมบ้านเชียงซึ่งอยู่ที่อุดรเนี่ยนะครับถึงมีภาชนะดินเผาก็ต้องไปหาว่าแหล่งดินมาจากไหนนะครับต้องไปดูเนาะแถวอุดรก็แม่น้ำสงครามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
จากเทือกเขาภูพานก็ต้องไปดูว่ามันมีแหล่งดินหรือไม่นะครับถ้าไม่งั้นบ้านเชียงก็ต้องเอาหม้อที่เผาไปจากที่อื่นคือเป็นสังคมเมืองที่เจริญเติบโตต้องใช้หม้อในการไหในการหมักปลามีเกลือโอเคหาหม้อมาได้แล้วหาปลามาหมักแต่หม้อนั้นเนี่ยมันอาจจะไปจากที่อื่นก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เผาจากที่แหล่งนั้นก็ต้องไปดูกันทางโบราณคดีนิดนึงนะครับสามารถอธิบายได้ด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาครับอาจารย์คะหนูขออนุญาตถามค่ะแล้วเมื่อก่อนเขาก็ถ้าเกิดแบบว่าเดินทางเนี่ยสมมติว่าตรงในแถวๆนั้นมันไม่มีแหล่งแล้วเราก็แบบว่าเดินทางแบบเราไปคนมาจากสมมติว่าไปคนมาจากทางตะวันตกเนี่ยหรอคะตะวันตกหมายถึงว่าที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีแหล่งแร่ในทางภาคอีสานแต่ว่าบ้านเชียงมีแหล่งบ้านเชียงอยู่ตรงนี้อ่าฮะก็คือหมายถึงว่าเราต้องไปคนมาจากตรงภาคเหนืออย่างเงี้ยหรอคะก็ไม่รู้ว่าข้ามมาจากทางด้านแถบลพบุรีเนาะขึ้นเกวียนไปข้ามเขาไปเทือกเขาดงพญาเย็นหรือจากเข้าไปทางแม่น้ำป่าสักแล้วข้ามไปทางน้ำหนาวเข้าขอนแก่นหรือข้ามไปทางเมืองเลยทางภูเรือแล้วก็เลยไปทำไมมันต้องข้ามเยอะขนาดนั้นในเมื่อเขาเรียกว่าทำไมตรงบ้านเชียงมันถึงดังมากกว่าแถวที่ลพบุรีอะไรเงี้ยการเก็ตไหมคะเก็ตคืออุตสาหกรรมต้องรับใช้สังคมมนุษย์อ่ะคืออุตตัวเผาตัวผลิตเซรามิกอาจจะอยู่ที่อื่นเนาะเราไม่รู้เนาะถ้าไปด้านนี้ก็ลงจากแม่น้ำมูลเนาะเข้าแม่น้ำโขงไปหนองคายเข้าอุดรถ้าเผาตรงนี้ไปส่งที่นี่เผาแถบนี้ไปส่งที่นู่นนี่ต้องข้ามเขาไปคือเรามองในมุมที่มันไม่มีหรือเผาจากเมืองน่านจังหวัดน่านอยู่นี่เนาะมันมีการเผาแล้วเอาลงแม่น้ำโขงตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาสู่เชียงคานพอเลาะแม่น้ำมาตื้นๆหนองคายแล้วก็เข้ามาคำถามคือมันเผาอยู่กับที่หรือมันมีการขนเคลื่อนย้ายมาหรือว่าที่เราถามนั้นถูกคือมันไม่เคลื่อนย้ายมาหรอกมันต้องเผาอยู่กับที่นั่นแหละแปลว่าหนูต้องไปหาแหล่งดินที่อยู่แถวนั้นให้เจอเพราะว่าดินทรายอ่ะมันใช้เผาเซรามิกไม่ได้มันต้องใช้ดินเหนียวโอเคไหมครับอาจารย์คะครับอันนี้ถึงคราวหนูบ้างคราวนี้หนูอยากจะแลกเปลี่ยนนะคะคือตอนนี้ค่ะมันมีเหมืองที่แอคทีฟอยู่เนาะที่ว่าเป็นที่ศิษย์เก่าของมขอค่ะเขาไปเปิดอยู่เป็นการผลิตดินสีแดงเลยสำหรับส่งให้กับพวกโรงงานทำเซรามิกอะค่ะอยู่ที่ชัยภูมิค่ะหนูก็เลยพยายามจะมาเทียบเคียงดูว่าชัยภูมิเป็นต้นแม่น้ำชีป่ะคะลงจากเขาพังเลยมานิดเดียวชัยภูมิฝั่งบนชัยภูมิฝั่งล่างค่ะแถวอำเภอจตุรัสก็คือชัยภูมิที่ลงเขาไปแล้วใช่ค่ะก็คืออยู่ไม่ห่าง okay. ไม่ไกลจากเขาพังเถยสักเท่าไหร่อ่ะค่ะก็มันก็ผ่านแต่หินทรายนะคะอาจารย์น้ำตรงนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเสาขัวครับหรือเปล่าที่จะสามารถทำให้เกิดการผุพังแล้วก็สะสมตัวของพวกแร่ดินที่ให้เป็นดินสีแดงได้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าภาคอีสานนั้นมันก็มีฟอร์เมชั่นที่ให้แร่ดินเพราะว่าเป็นเขาให้เป็นเลิร์สใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วฟอร์เมชั่นบางฟอร์เมชั่นมันเป็นดินลมหอบก็อาจจะใช้ได้นะครับก็อาจจะอธิบายได้ในเชิงของวัสดุตั้งต้นในการเผาค่ะและก็ถ้าเทียบกับปัจจุบันก็อาจจะเป็นฟอร์เมชันนั้นนะครับที่ใช้กับเป็นวัสดุตั้งต้นในการเผาที่บริเวณบ้านเซรามิกที่โคราชเลยนะ
ด่านเกวียนด่านเกวียนค่ะใช่ก็จะฟอร์เมชั่นด่านเกวียนนั้นก็อยู่บนนั้นแล้วก็คิดอาจจะเป็นฟอร์เมชั่นนั้นก็ได้ครับไปเทียบเคียงดูกับที่อุดรค่ะก็น่าจะเป็นหินฟอร์เมชั่นเดียวกันก็แปลว่าบางฟอร์เมชั่นของโคราชกรุ๊ปนั้นไม่ได้เป็นแซนด์สโตนเยอะใช่ค่ะอาจจะเป็นเคลคือเป็นเชลเนาะเทียบกับชื่อหินเนาะใช่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเชลก็ได้เชลกับซิลสโตนซะส่วนใหญ่ก็ดีครับก็อาจจะเป็นฟอร์เมชั่นนั้นที่ใช้ได้นะครับเพราะบางคงมีบางฟอร์เมชั่นที่ให้ดินจริงๆอ่ะในภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคอีสานก็มีการก่อสร้างที่ใช้ดินเผาเหมือนกันนะครับและจังหวัดที่น่าจะมีดินอยู่เยอะก็น่าจะเป็นกาฬสินธุ์หรือฟอร์เมชั่นไหนนะครับก็ฝากไปลองศึกษากันดูนะครับ okay, เป็นไปได้เป็นไปได้ดินลมหอบเลิศลมคงไม่หอบทรายไปเยอะเนาะน่าจะหอบมาได้แต่ดินเนาะหมดแรงแล้วหอบมาตั้งแต่ประเทศจีนก็แหล่งเซรามิกนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับดูว่าวัสดุที่ใช้ในการเซรามิกก็การทำเซรามิกนะครับก็คิดว่าใช้ทั้งดินขาวดินดำดินแดงนะถ้า3ตัวนั้นอยู่ในบริเวณใกล้กันจะดีนะครับเพราะว่าเซรามิกที่ดีเนี่ยมันจะใช้การผสมกันของทุกดินนะครับคือยิ่งมีความหลากหลายคือต้องใช้ดินเนาะในการทำเซรามิกแต่ถ้ามีความหลากหลายทางธรณีวิทยามีชนิดแร่อยู่สูงมากนะครับมันจะทำให้พัฒนาการของเซรามิกดีขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของการใช้งานทั้งในเรื่องของความสวยงามนะครับมันก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันต้องใช้เรื่องของน้ำเคลือบเรื่องของวัสดุทาผิวอะไรต่างๆนะครับในก่อนเผาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะดินถ้ามี3ดินนี้อยู่ด้วยกันก็จะดีมากอย่างนี้นะครับก็น่าจะฟังกันพอเกิดไอเดียนะครับคิดว่าในส่วนของวัสดุในที่ก้องเกิดเซรามิกก็คือเฟลสปานะครับเป็นฐานของทั้งเนื้อแล้วก็สารเคลือบนะครับฟลักอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เครมิลอลน่าจะมีเนื้อหาอยู่ประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของการทำเหมืองการสำรวจการทำเหมืองนะครับการผลิตรูปการกระบวนการโปรเซสที่จะทำให้ดินขาวมันคลีนขึ้นอะไรต่างๆครับรวมถึงแร่เฟลสปาด้วยนะครับก็จงขอให้ไปติดตามค้นคว้ากันได้ในตอนต่อไปนะครับอันนี้พูดกันเรื่องคุณลักษณะของแร่ก่อนเนาะแล้วก็การกำเนิดแล้วก็แหล่งต่างๆนะครับขอบคุณนะครับที่ได้พูดคุยกันในเรื่องของเซรามิกนะครับผมไม่รู้ผมตอบคำถามอะไรใครไปบ้างตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าอะไรที่ยังไม่ได้ตอบก็ฝากถามทิ้งไว้ได้นะครับ